พรรคก้าวไกลจะขออนุญาตแถลงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้นะครับการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566เป็นการประกาศเจตจำนงของประชาชนที่ชัดเจนว่าต้องการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลด้วยการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยจนชนะเป็นอันดับ1และอันดับ2ดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของเราในฐานะพรรคอันดับ1คือการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้สำเร็จเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเดิมแต่ตลอด2เดือนที่ผ่านมาสถานการณ์ทุกอย่างชี้ชัดว่าทั้งหมดไม่ยอมให้ก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยเอาเรื่องมาตรา112มาบังหน้าและอ้างความจงรักภักดีมาปะทะกับการเลือกตั้งของประชาชนนอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลรัฐธรรมนูญเพื่อหวังตัดสิทธิ์ทางการเมืองของแกนนำพรรคและยุบพรรคก้าวไกลให้ได้ด้วยเหตุนี้สว.จึงฝืนมติมหาชนไม่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามเสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรเพียงเพื่อต้องการขัดขวางไม่ให้เสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งที่สองเราจำเป็นต้องขอโทษต่อพี่น้องประชาชนและยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกเขาไม่ยอมให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลการที่คุณพิธาไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่ได้หมายความว่าภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อพลิกขั้วอำนาจรัฐบาลจะไม่สำเร็จเป้าหมายสูงสุดของเราในฐานะพรรคอันดับหนึ่งยังคงอยู่นั่นคือการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเดิมให้สำเร็จสิ่งสำคัญในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่แต่คือเรื่องประเทศไทยจะกลับสู่ประชาธิปไตยได้หรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้พรรคก้าวไกลจะเปิดโอกาสให้พรรคอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นในการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปพรรคก้าวไกลจะเสนอชื่อแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30กฎหมายไม่มีความหมายวนปืนเดียวฆ่าหันศพ